กันนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวเบลเยียมกันนี่พี่ตุ๊กเป็นพลขับเกาะรถพี่ตุ๊กมา พี่ตุ๊กกล้ามากว่าพี่ตุ๊กเคยขับรถไปยุโรปมาแล้ว1รอบเราก็เลยจะมาดูว่าเขาขับยังไง เผื่อวันหลังเราจะได้ขับไปบ้างอะไรอย่างนี้โอเคตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงท่าเรือแล้วอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง40นาทีมั้งแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าท่าเรือดูเฟอร์เป็นยังไงนะจ๊ะสาวสวยคนขับรถตั้งพี่ตุ๊กที่เช็คผ่านเช็คอินมาแล้วแล้วเราก็มาต่อคิวเพื่อที่จะขึ้นเรือเฟอร์รี่กันนะจ๊ะแต่เรือเรายังไม่เห็นเลยอ่ะพี่ตุ๊กอันนี้เราก็กำลังขึ้นเรือแล้วนะจ๊ะโคตรตื่นเต้นโคตรแบบกระปี้กระเป๋าอ่ะเข้าใจไหมไปเที่ยวเวลาจะไปเที่ยวกระปี้กระเป๋าก็เข้ามาอยู่ในเรือเฟอร์รี่แล้วนะเชื่อจอดรถแล้วก็ขึ้นไปหมดตอนนี้เราก็มานั่งอยู่บนเรือแล้วนะคะเรือออกเที่ยง5นาทีใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงฝั่งฝรั่งเศสเนาะใช่ไหมคะใช่ฝรั่งเศสค่ะฝั่งฝรั่งเศสคาร์ไลส์เรากำลังจะไปสำรวจเรือกันนะจ๊ะชั้นบนมีแหละคลับแล้วเออมันทำใหม่ใช่ไหมเรือใหม่หรือเปล่าก็จะมีฟู้ดมาร์เก็ตขายอาหารพวกแซนด์วิชนี่ดิวตี้ฟรีดิวตี้ฟรีซื้อเหล้าเฮ้ยถูกอยู่ถูกอยู่เครื่องสำอางก็ไงตอนนี้คือวันนี้คลื่นลมแรงมากๆเลยเรือยกไปยกมาโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะลงจากเรือกันแล้วนะจ๊ะเวลาแห่งความตื่นเต้นกำลังจะเริ่มขึ้นเพราะมันจะขับรถคนละเลนเรากำลังจะออกจากเรือเฟอร์รี่แล้วฝนตกมืดแล้วโอ้โหฝนตกต้อนรับมากเลยดูดิเทลงมาเลยอ่ะโอ้ my god ทำให้ขับยากขึ้นไปอีกตอนนี้คือฝนตกหนักมากแล้วที่นี่เขาเป็นกิโลเมตรไอ้90นี่ก็คือกิโลเมตรใช่ไหมคะ
งแล้วนะจ๊ะเราใกล้จะถึงที่พักแล้วนั่นไหนนี่คือที่พักของเรานะจ๊ะน่ารักมากครัวห้องเขียนหนังสือน่ารักมากเลยนี่ห้องนอนแรกห้องนอนที่สองห้องน้ำใหญ่โตโอ่ามากหูยชอบชาวเวอร์มากเลยอ่ะมีให้ทุกอย่างเลยอ่ะดีงามเดี๋ยวหาข้าวกินดีนะวันนี้เอาข้าวมาด้วยเราเอาข้าวมามาม่าเกาหลีแม็กกี้ก็เอามาพี่เอามาพี่ก็มาเหรอนี่อุตส่าห์ทำข้าวเหนียวหมูทอดมาเดี๋ยวเอามาอุ่นกินอุ่นกินนะจ๊ะมีไข่ต้มด้วยค่ะไข่ต้มไข่ต้มแบบฟองนี่ต้มมาเมื่อคืนเจ๊ะไม่อดตายแน่ตอนนี้เราสองคนก็มาเดินงงๆกันอยู่ที่สถานีรถไฟแม่งโคตรเงียบอ่ะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่วะสองทุ่มเหรอนี่หมดนี่22ใช่เหรอเนี่ยก็มันเนี่ย
ถ้ามันอร่อยไหมแค่นั้นแหละสุดท้ายเรากะว่าเราจะไม่ออกไปไหนใช่ป่ะคืนนี้แต่เพราะว่าฝนมันหยุดตกเว้ยก็เลยว่าห้าทุ่มยังไม่ถึงบ้านคำทางมาแบบหลงมั่งอะไรมั่งแต่สุดท้ายเราก็ได้มาคริสต์มาสมาร์เก็ตที่บรัสเซลส์เฮ้ร้อนจะกลับบ้านไปถ้าเขากลัวไม่ทันรถ